สริครับหลักเกียรติศักดิ์เกือบจะพลาดเหมือนกันยังเก็บได้ครับทีนี้เปิดมาเอาลุดขึ้นมัดลูกนิดผู้สินว่าไงไม่ว่าอะไรครับจังหวะนี้เหมือนกับไปโดนเกี่ยวนิดนึงนะครับแต่กรอบเขตโทษนะครับแต่ผู้สินครับดูภาพช้าครับจังหวะที่เป็นทางด้านของสุทธิพงษ์เหลาพรนะครับที่น่าจะปะทะกับมารุคามิคาซุกิครับในเขตโทษครับจังหวะจับบอลยาวไปนิดนึงครับนี่ครับจะวิ่งไปเอาบอลครับแล้วก็มารุคามิเนี่ยเข้ามาขวางไว้พอดีเลยโยนยาวเข้ามาหน้าประตูขึ้นไปมงแล้วยิงเลยครับโอ้โหจังหวะเปิดจากทางด้านขวาครับบอลเนี่ยมงสะบัดมาเป็นมาร์คบิดครับมงตั้งมาให้เนี่ยครับแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยยิงไม่โดนครับโอ้โหเวลิงตันเนี่ยครับเตะแป๊กครับโดนถักถากเข้าไปครับบอลเลยออกข้างเสาไปครับไม่ได้ลุ้นเลยครับมงตั้งมาสวยเลยครับทางมาร์คบิดแต่มีผู้เล่นของราชนาวีเนี่ยพยายามจะให้ไปประท้วงนะครับบอกว่าลูกนี้เนี่ยลูกบิดคิกเข้าไปรัดปาดเข้ามาแต่ว่าลูกนี้เปิดตำมีโอกาสซัดเลยครับวุฒิยิงไม่เข้ากรอบนะครับลูกยิงของชนทวัฒน์นะครับจังหวะที่กองหลังเชียงรายสกัดกันไม่ขาดครับมงกลับมาแล้วก็ชนทวัฒน์รออยู่นอกเขตโทษครับซัดจังหวะเดียวเลยครับแต่ว่าบอลนี่มันไม่ไซก้อยครับบอลไปกระดอนพื้นก่อนด้วยทีหนึ่งครับทำให้ลูกเนี่ยพุ่งทางเสาไปครับพี่ธงก็เลยทำให้โดนสวนแล้วว่าไงครับเปิดมาหน้าประตูจริงโอ้โหลูกนี้โอกาสดีที่สุดของราชนาวีเลยครับจากจังหวะสวนกลับเร็วนะครับแต่ว่าจังหวะที่เข้าฮอสของทางชนทวัฒน์นั้นไม่ถึงครับน่าเสียดายครับจังหวะนี้เปิดมาได้สวยแล้วครับทางฝั่งของเดลุยครับแต่ว่าเหยียดเท้าไปไม่ถึงครับถ้าเหยียดถึงนี่น่าจะเป็นประตูแน่นอนครับเพราะว่าบอลเนี่ยผ่านอินทรัตน์ไปแล้วครับนี่ครับบอลไปทางด้านซ้ายครับนี่หลุยเปิดขึ้นมาแล้วครับตรงจุดโทษพอดีเลยครับจังหวะเหยียดเท้าไปของชนทวัฒน์ครับนิดเดียวครับมาดูนะครับจะเปิดได้หรือเปล่าครับเรลุยเต้มีวรุษนั้นบีบอยู่จ่ายเข้ากลางมาลูกนี้ลองซัดเลยครับแต่ว่าก็ยังไปตรงตัวอินทรัตน์นะครับยิงไกลของมาชูก้าอีกครั้งครับนี่ครับบอลคืนมาแล้วก็วอลเล่ด้วยซ้ายเลยครับก็สินเป่าจบครึ่งแรกนะครับที่สนามกีฬาราชนาวีนะครับกม5สัตหีบนะครับราชนาวี FC นะครับกับเชียงรายยูไนเต็ดยังเสมอกันอยู่0-0ครับเอาละครับมาชมเกมครึ่งหลังกันเลยนะครับราชนาวีชุดเข้มนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายขณะที่จะเป็นคนเปิดนะครับลูกเตะมุมปั่นโค้งเข้ามาลุ้นขึ้นมาโขกติดก็ให้เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับจากที่โขของทางยูโรมาชูกราครับมันโดนจิ้มออกไปครับจะเปิดได้แม่นหรือเปล่านะครับรัดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็โดนเคลียร์ได้ครับแล้วยิงสวนมาโอ้โหลูกยิงของศิริศักดิ์ธารพันธ์ครับจังหวะที่กองหลังสกัดออกมาไม่ดีครับยิงสวนจังหวะเดียวน่าจะฉลับทางด้านของเกียรติประวุฒินะครับแต่ว่าผู้สินไม่เห็นครับเอายกเท้าสูงให้เด็ดเปรียบครับเอาครับตัวนี้ไม่สนใจลองยิงเลยครับรัตน์ศิวาไม่เข้ากรอบครับตอนนี้แล้วเร็วกว่าอยู่แล้วครับกระชากขึ้นมาเนี่ยล้มตัวกวาดบอลทิ้งออกหลังไม่ได้ก่อนครับแต่สไลด์จังหวะนี้สวยครับโดนบอลมันยาวเป็นมาเช็ดต่อมาลุ้นขึ้นมาแล้วยิงหรือเปล่าครับลองซัดเลยครับแบบว่ากดไม่ลงครับเป็นโอกาสแรกของทางดิสบูชินนิ่งครับจังหวะบอลมงเช็ดมาครับบอลมาเข้าทางชินนิ่งครับสัตว์โวด้วยซ้ายเลยครับแต่ว่ายิงยากครับจังหวะนี้เราตัดทุ่มเร็วพลิกสวยมากตรงนี้แล้วยิงเลยครับแต่ว่าไปตรงตัวของนรงจนได้เป็นกิติพันธ์ครับบอลมันไม่มีน้ำหนักครับสนามกีฬาราชนาวีกม5สัตหีบครับราชนาวี FC ครับเสมอกับเชียงรายยูไนเต็ดไป1-0ครับท่านโทษทำให้เกมนี้ทางเชียงรายครับเตะเพิ่มเป็น30นัดครับมี45คะแนนขณะที่ทางฝั่งราชนาวีครับเตะ30นัดมีอยู่31คะแนนต้องหนีการตกชั้นต่อไปครับ